อยากทราบว่าในมุมมองของดร.นะครับกลยุทธ์สำคัญในการที่องค์กรหรือว่าธุรกิจทุกภาคส่วนเลยเนี่ยจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงครับถ้าเรามาพิจารณากันนะครับจะเห็นได้เลยว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วสิ่งที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆที่มันสำคัญแล้วก็เปลี่ยนจากเดิมเยอะก็คือที่เราเรียกกันว่าบูก้านะครับ V ก็คือโลกมันโวลาทายมากขึ้นนะครับมีความผันผวนเยอะขึ้นโลกมันมีอันเซอร์เทนเยอะขึ้นความไม่แน่นอนมากขึ้นโลกมันมีตัว C complexity ความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มันมี ambiguity คือความไม่ชัดเจนมากขึ้นนะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ทำให้การทำธุรกิจเนี่ยในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะต้องในความคิดของผมต้องมี2อย่างที่จะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆอันแรกเนี่ยคือ resiliency คือความที่เราสามารถทนทานกับสภาวะแวดล้อมความไม่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยได้ซึ่ง resiliency เนี่ยประกอบมาจากหลายอย่างอันแรกก็คือต้องมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับองค์กรต้องทำงานแบบมีประสิทธิภาพสูงองค์กรต้องมีรายได้จากความหลากหลายไม่ใช่มีธุรกิจอันเดียวนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ diversification มีเรื่องเกี่ยวกับ stability มีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถที่จะสามารถทำให้พนักงานต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้จากที่ไหนก็ได้อันนี้คือ resiliency นะครับนั่นคืออันแรกอีกอันนึงที่เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยคือผมคิดว่าเรียกว่า agility การที่เราเนี่ยสามารถปรับตัวได้เราสามารถมีresponse สามารถมีการมี flexibility นะครับที่จะทำได้หลายอย่างมากขึ้นนะอันนี้ครับคือ2ส่วนใหญ่หลักๆเลยและถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งเรื่อง resiliency แล้วก็เรื่อง agility เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องคนจะทำยังไงให้คนของเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้สามารถคิดได้ทำได้หลายอย่างสามารถมีประสิทธิภาพได้สามารถมองไปในข้างหน้าได้เพราะตรงนี้แหละครับคือผมว่าเป็นปัจจัยหลักเลยตั้งแต่นโยบายองค์กรจะต้องมีความ resilient ต้องมีความอึดต้องมีความยืดหยุ่นนะครับต้องมี agility ก็คือสามารถปรับตัวได้มีความพร้อมที่จะ response อะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งไม่แน่นอนครับหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรเนี่ยรอดพ้นแล้วก็ฝ่าพายุความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้เนี่ยคืออะไรครับคือผมคิดว่าองค์กรเนี่ยนะครับที่จะสามารถในอนาคตเนี่ยสามารถปรับตัวได้เร็วเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติ 2-3 อย่างอย่างน้อยนะครับอันแรกก็อย่างที่ผมพูดปรับตัวได้มีความยืดหยุ่นนะครับอันที่2ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเนี่ยมาทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับซัพพอร์ตวิธีการทำงานแบบใหม่ๆแล้วเรื่องที่3อันนี้ผมกลับมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยคือพนักงานพนักงานเราต้องมีความพร้อมพนักงานของเราเนี่ยมันต้องมีความตั้งใจที่จะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะต้องมีการรับฟังต้องมีพาร์ทเนอร์ต้องมีคนที่ทำงานร่วมได้ต้องทำงานเป็นทีมอันนี้ครับคือความสำคัญผมถึงอยากจะเรียนครับว่านอกจากว่าองค์กรเนี่ยจะต้องพร้อมแล้วเทคโนโลยีต้องพร้อมคนก็ต้องพร้อมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ